เรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการจัดเก็บสิ่งของสวัสดีอุบาสิกาแก้วผู้เป็นต้นแบบของชาวโลกทุกท่านนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นเนี่ยมีผลต่อสภาพจิตใจของเรารวมไปถึงความเป็นอยู่ของเราอย่างมากทีเดียวค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าหากว่าเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็จัดเก็บที่นอนจัดของทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงเมื่อหากมองออกไปรอบๆห้องหรือว่าไปยังห้องอื่นๆก็พบเห็นสิ่งของต่างๆนั้นถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกันสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้ใจของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามไปด้วยล่ะค่ะใจที่ได้รับการปรับสภาพให้เรียบร้อยจากการจัดสิ่งของเครื่องใช้นี้นะคะก็จะเป็นใจที่ควรค่าแก่การงานทั้งหลายค่ะจะสามารถคิดพูดแล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างลงตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าใจนั้นได้รับการปรับสภาพอยู่เสมอนะคะจากสภาพแวดล้อมรวมไปถึงกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่เป็นประจำนั่นเองค่ะอุบาสิกาแก้วทุกท่านคะการเข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะดังนั้นการจัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเราจำเป็นจะต้องมีรูปแบบในการจัดให้เหมือนกันด้วยซึ่งจะทำให้ภาพรวมของหมู่คณะนั้นแลดูมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็งดงามสำหรับรูปแบบและหลักการในการจัดเก็บสิ่งของจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ประโยชน์ในการใช้และการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธีในชีวิตประจำวันของเรามีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทั้งใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆหากเรารู้จักวิธีการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธีมีมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่เราจะใช้ฝึกหัดขัดเกลานิสัยของตัวเราได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งของรอบตัวเป็นวัตถุภายนอกที่เราจับต้องได้มองเห็นได้และยังเป็นเครื่องยังชีพของเราหากเราสามารถประมาณความพอดีในการใช้และสามารถดูแลรักษาให้ดีแล้วเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองมากๆเช่นเรื่องของบุญและบาปเรื่องความถูกต้องหรือเรื่องความควรไม่ควรนั้นเราก็จะสามารถแยกแยะได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเมื่อถึงคราวที่ต้องใช้ความพอดีในเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมการวางใจและการรักษาใจเราก็จะสามารถทำได้ดีด้วยการจัดเก็บสิ่งของหมายถึงการนำสิ่งของต่างๆมาจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแยกประเภทตามหมวดหมู่และวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดยยังคงรักษาสภาพการใช้งานไว้เป็นอย่างดีในการจัดเก็บสิ่งของนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. แยกประเภทของสิ่งของออกจากกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสิ่งใดที่ไม่จำเป็นให้แยกออกไป 2. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 3. นำสิ่งของมาจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามหมวดหมู่จัดเรียงตามขนาดและสีสันให้สวยงาม 4. เพื่อความสะดวกในการใช้งานควรมีการติดป้ายบอกรายการสิ่งของที่จัดเก็บไว้ด้วยเก็บสิ่งของต่างๆเข้าที่ทุกครั้งหลังการใช้งานและหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอจนเป็นนิสัยหลักการพับในการพับสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยสวยงามตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธนั้นมีหลัก2ประการที่ใช้ประกอบกันคือ 1. พับเข้ากลางคือการพับเก็บให้ชายผ้าเข้าไปอยู่ในแนวกลางวิธีการพับเช่นนี้คุณยายอาจารย์สอนว่าเป็นการพับที่เรียบร้อยที่สุดเพราะผ้าบางผืนมีชายที่ไม่สม่ำเสมอชายผ้าก็จะถูกพับเก็บไว้ด้านในเมื่อพับเสร็จแล้วก็จะได้ผ้าที่เก็บมุมเรียบร้อยสวยงามสามารถปรับผ้าที่พับให้มีขนาดเท่าๆกันนำมาจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบที่สำคัญในการพับก็ให้น้อมนำใจของเราเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปด้วย 2.
พับไม่ให้เสียรูปทรงหมายถึงการพับเพื่อรักษาสิ่งที่เราจะพับให้คงสภาพดีมีอายุการใช้งานนานโดยไม่เสียรูปทรงเช่นการพับเสื้อที่มีปกก็จะพับให้รักษาสภาพของปกไว้ไม่ให้ปกถูกพับหักเป็นรอยยับในการพับเราต้องคำนึงถึงหลักการ2 อย่างนี้เสมอขั้นตอนและวิธีการพับผ้าและของใช้ต่างๆวิธีพับเสื้อแบบสากล 1. วางเสื้อที่จะพับบนผ้าหรือพื้นที่ที่สะอาด 2. กางเสื้อออกแล้วกลัดกระดุมทุกเม็ด 3. ใช้มือรีดผ้าให้เรียบตึงความเสื้อให้ด้านหลังมาอยู่ด้านหน้า 4. พับด้านข้างเสื้อเข้าหากันทั้งสองข้าง 5. แล้วพับแขนเสื้อลงมาทำเหมือนกันทั้งซ้ายและขวา 6. พับชายเสื้อเข้ามา 1-2 ทบตามขนาดของพื้นที่ที่จะใช้จัดเก็บ 7. คลิกเสื้อกลับมาจัดแต่งให้เรียบร้อยวิธีพับกางเกงสตรี 1. วางกางเกงที่จะพับบนผ้าหรือพื้นที่ที่สะอาด 2. รูดซิปให้เรียบร้อยแล้วพับขากางเกงทั้งสองข้างเข้าหากัน 3. แบ่งความยาวกางเกงเป็น3ส่วนแล้วพับส่วนที่1และ2จากปลายขาเข้ามาหากพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บมีขนาดเล็กสามารถแบ่งกางเกงเป็น4ส่วนพับเข้ากลางได้ 4. จัดแต่งให้เรียบร้อยอีกครั้งวิธีพับกระโปรงผ้าถุง 1. วางกระโปรงหรือผ้าถุงที่จะพับบนผ้าหรือพื้นที่ที่สะอาด 2. รูดซิปติดตะขอแล้วจับตะเข็บด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากัน 3. พับเข้ากลางให้มีขนาดเท่ากับเสื้อที่พับแล้ว 4. จัดแต่งให้เรียบร้อยวิธีพับผ้าผืนใหญ่ผ้าห่มผ้าคลุมเข่า 1. จับผ้าในแนวยาวแล้วพับเข้าหากันรีดผ้าให้เรียบตึง 2. พับทบในแนวเดิมอีกครั้งรีดผ้าให้เรียบตึง 3. แบ่งผ้าออกเป็น4ส่วนในแนวยาวแล้วพับผ้าเข้ามาในแนวกลาง 4. พับผ้าทบเข้าหากันจะได้ผ้าผืนสี่เหลี่ยมที่เก็บชายผ้าเรียบร้อยสวยงามวิธีพับผ้าผืนกลางวิธีพับผ้าผืนขนาดกลางผ้าคลุมเข่า 1. จับผ้าในแนวยาวแล้วพับเข้าหากัน 2. พับเข้ากลางรีดผ้าให้เรียบตึง 3. แบ่งผ้าออกเป็น4ส่วนในแนวยาวแล้วพับผ้าเข้ามาในแนวกลาง 4. พับผ้าทบเข้าหากันจะได้ผ้าผืนสี่เหลี่ยมที่เก็บชายผ้าเรียบร้อยสวยงามวิธีพับผ้าผืนเล็ก 1. จับผ้าในแนวยาวแล้วพับเข้าหากัน 2. พับทบในแนวเดิมอีกครั้งรีดผ้าให้เรียบตึง 3. แบ่งผ้าออกเป็น3ส่วนในแนวยาวแล้วพับผ้าเข้ามาซึ่งขนาดของผ้าที่พับสามารถปรับตามขนาดพื้นที่ของการจัดเก็บวิธีพับกล่องปานะ 1. เก็บหลอดเข้าไปในกล่องปานะ 2. แกะมุมกล่องด้านข้างแล้วดึงขึ้นทั้งสองข้าง 3. บีบกล่องให้แบน 4. พับก้นกล่องให้ขึ้นมาแนบกับตัวกล่อง 5. พับด้านข้างของกล่องเข้าหากันไปทางด้านตรงข้ามกับก้นกล่อง 6. พับปลายกล่องด้านบนลงมาสอดในระหว่างก้นกล่องกับตัวกล่อง 7. บีบกล่องให้แบนเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็สามารถลดปริมาณกล่องที่จะนำไปทิ้งได้แล้วเพราะปริมาตรของกล่องที่ยังไม่ได้พับ1กล่องจะเท่ากับปริมาตรของกล่องที่พับแล้วถึง5กล่องจะเห็นว่าสามารถลดปริมาณได้ถึง5เท่าวิธีพับถุงหูหิ้ว 1. รีดถุงหูหิ้วให้แบนเรียบ 2.
พับด้านข้างถุงตามแนวยาวเข้าหากันแล้วรีดถุงให้เรียบ 3. พับถุงตามแนวยาวเข้าหากันอีกครั้ง 4. พับถุงจากด้านล่างให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วพับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงด้านบน 5. นำปลายถุงด้านบนสอดลงมาด้านล่างแล้วจัดให้เรียบร้อยได้รับชมกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็คงอยากจะทดลองนำไปปฏิบัติกันแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะหลักการในการจัดเก็บสิ่งของนั้นมี5สอด้วยกันค่ะได้แก่1สะสางคือแยกสิ่งของให้เหลือไว้เท่าที่จำเป็น2สะดวกสามารถหยิบใช้และเก็บคืนได้ง่าย3สะอาดคือต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ4สุขลักษณะคือเป็นระเบียบปลอดภัยไม่อับชื้นไม่มืดทึบอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นต้นและ5สร้างนิสัยคือทำอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นอุปนิสัยไปเลยนะคะหากว่าอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้นำเอาหลักการทั้ง5ข้อนี้มาใช้ในการจัดเก็บสิ่งของต่างๆรอบตัวเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอแล้วเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนนะคะดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอุบาสิกาแก้วทุกๆคนในการที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเองในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ